สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัว Mew X นะฮะซึ่งเป็นตัว Active เป็นเกรดตัวเริ่มต้นของเจ้าตัว Mew X นะครับราคารถปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ 1,184,000 บาทนะแต่ถ้าเกิดเอาเป็นสีขาวมุกก็บวกเพิ่ม 12,000 บาทนะฮะซึ่ง Active นะครับก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาด้านหน้าและด้านท้ายนะครับแต่มี2สีนะครับคือเป็นสีขาวกับสีบรอนซ์เงินนะครับนี่สวยมั้ยฮะทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะฮะสำหรับตัว Mew X Active นะครับไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่ถ้าสังเกตนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นลมดำทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวไฟ Daylight นะครับไฟเลี้ยวเนี่ยกระพริบติดกับตัวไฟ Daylight เลยนะที่สังเกตนะจะไม่มีหลอดไฟเลี้ยวแยกละเขาจะกระพริบติดคล้ายๆนะถ้าเราจินตนาการไม่ออกเสมือนรถปิกอัพตัวล่าสุดของ Isuzu นะครับไฟท้ายจะติดแบบนั้นเลยไฟสูงไฟต่ำนะครับอยู่ในโครงเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับรองรับการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับซึ่งต้องบอกว่าในรุ่น Active ตัวนี้นะครับยังไม่ได้ใส่เจ้าตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่มีช่องสำหรับรองรับการติดตั้งเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของตัวกระจังหน้านะต้องบอกมาในสไตล์ดุดันครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโทนสีเทานะครับส่วนแผงรังผึ้งก็จะเป็นสีดำของตัวพื้นผิววัสดุแล้วก็สีเทาเนี่ยจะมีกรอบอยู่ตรงนี้ในส่วนของช่องลมด้านหน้าที่เอาไว้ระบายความร้อนในเรื่องของอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็หม้อน้ำนะครับด้านล่างนะครับวัสดุจะเป็นพื้นผิวสีดำของตัววัสดุเองนะแล้วก็นี่ครับมีช่องลมที่ผ่านไปสู่ด้านหลังนะนี่เขาเปิดไฟเลี้ยวพอดีเห็นไหมไฟเลี้ยวจะติดแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้เลยสวยงามแล้วก็ต้องบอกว่าไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นเส้นยาวเห็นเด่นชัดปลอดภัยในเวลากลางคืนแน่นอนนะครับนี่ครับช่องแอร์ด้านหลังนะครับโทษทีไม่ใช่อ่องแอร์ช่องลมที่พัดผ่านไปด้านหลังเพื่อมาระบายความร้อนในส่วนของยางแล้วก็เบรกได้ดีขึ้นนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวล้อนะครับจะเป็นแม็กขอบ17นะครับเป็นยางดันล็อปนะเบอร์ยางสำหรับรุ่นนี้ก็ยังเป็นเบอร์ยางตัว255นะครับ65ขอบ17นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นดิสเบรกตัว Active เนี่ยเขาจะให้ดิสเบรกมา4ล้อนะครับซึ่งเป็นดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังมาให้ครบเลยปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับสำหรับตัวนี้ก็ให้ความนุ่มนวลให้ตัวได้ดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับต้องบอกว่าช่วงล่างในเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยไม่ได้แพ้กับเกรดตัวท็อปเลยนะเพราะว่าเขาเป็นแบบ5ลิงก์นะครับเอาไว้กันโค้งเอาไว้ในเรื่องของความนุ่มนวลเวลาตกหลุมต่างๆนะครับนี่ครับบนหลังคานะครับตัวนี้จะยังไม่ได้มีราวหลังคามาให้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มือเปิดนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับบันไดข้างนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเงานะส่วนด้านหลังคุณผู้ชมเมื่อคืนที่เปิดตัวนะครับผมว้าวกับเจ้าตัวไฟเลี้ยวมากซึ่งไฟเลี้ยวต้องบอกว่าทำออกแบบมาให้หรูหรานะครับเขาไม่ได้จะไม่ได้เป็นไฟเลี้ยวแบบดวงเดียวละจะเป็นเม็ดๆเสียนะ4จุดนะครับก็ดูหรูหราดูสวยงามขึ้นส่วนไฟเบรกนะครับเป็นแบบ LED นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นแบบ LED นะครับซึ่งเวลาที่เหยียบเบรกเดี๋ยวผมขอเปิดไฟหน้าให้ดูนิดนึงนะมันจะติดขึ้นมาแบบสวยงามมากนะครับนี่ครับในส่วนไฟเบรกเห็นไหมจะเป็นเส้นสายตามรูปลักษณ์เลยแล้วก็เป็นเส้นยาวๆนะครับสวยงามมากแล้วก็การออกแบบของไฟท้ายในรุ่นนี้นะครับเขาจะให้ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงเข้าหากันก็จะมองรูปลักษณ์ของตัวไฟท้ายเนี่ยมองดูยาวขึ้นหรูหรามากขึ้นนะครับมีกล้องถอยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สปอยเลอร์มีมาให้แบบนี้เลยนะครับส่วนดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังหรือกันชนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นพื้นผิววัสดุเขาเองนะครับนี่สวยงามไหมดูหรูขึ้นเลยนะในตัวใหม่นี้2025ที่จะขายกันนะครับดับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับดูหรูหราสวยงามขึ้นไหมนะครับในส่วนของภายในนะครับก็เป็นรถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้นที่ต้องบอกว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับถือว่าราคาถูกเลยทีเดียวนะเบาะเนี่ยจะให้มาเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแบบนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยที่พักแขนนะครับก็สามารถดึงลงมาได้วางแก้วน้ำได้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับแผงประตูนะครับบุนุ่มเป็นหุ้มผ้ากำมะหยี่มาให้แล้วก็มีการตัดโทนสีเทานะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมปูพื้นอันนี้มีแถมให้ทุกคันนะคุณผู้ชมเป็นผมเข้ารูปของ Isuzu เองนะครับส่วนภายในคอนโซลนะครับ
ลักษณะก็ดูแปลกตาจากตัวก่อนแหนกแน่นอนเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นวัสดุบุนุ่มมาให้แล้วนะครับนี่วัสดุบุนุ่มวัสดุบุนุ่มเรือนได้สีขาวมาให้นะครับนี่รวมถึงคอนโซลเกียร์นะครับก็เป็นวัสดุบุนุ่มเดินได้สีขาวมาให้เช่นเดียวกันรุ่นนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีระบบเบรกเป็นแบบเบรกไฟฟ้านะครับมีออโต้เบรกโทรมาให้นะครับนี่มีระบบช่วยลงเขาลงทางลาดชันมาให้นะครับมีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีนะครับมีมาให้เรียบร้อยหมดแต่สิ่งหนึ่งนะครับในรุ่นนี้นะครับที่ต้องบอกว่าแตกต่างจากตัวที่แล้วก็คือตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้อาจจะเปิดเก๊ะตรงนี้ได้โทษทีถ้าเป็นรุ่นนี้รู้สึกตัวก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้เปิดเก๊ะหรือมันเป็นช่องว่างแต่ตอนนี้นะครับไม่สามารถเปิดได้แล้วแล้วก็ทำเป็นวัสดุบุนุ่มมาให้เพื่อให้มันดูหรูหรามากขึ้นนะครับตัวนี้หน้าจอนะครับ8นิ้วซึ่งต้องบอกว่าเชื่อมต่อระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วนะฮะในรุ่นนี้ถ้านึกภาพไม่ออกก็คล้ายๆกับตัวหน้าจอของรถปิกอัพนะครับแต่คอนโซลจะไม่เหมือนกันนะครับคิ้วเส้นสายของคอนโซลจะไม่เหมือนกันนะนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับแต่ในรุ่น Active เนี่ยจะยังไม่มีสัญญาณการขโมยถ้ารุ่นไหนที่มีสัญญาณขโมยจะติดอยู่ตรงนี้นะครับนะซึ่งต้องบอกว่าในรุ่น Active เนี่ยก็สวยขึ้นนะฮะสวยขึ้นนะก็ดูแบบดูแพงขึ้นใช่ไหมนะครับซึ่งก็บอกว่าในเรื่องของไฟหน้าและไฟท้ายเนี่ยเขาก็นะครับทำตามตัวท็อปเลยให้ออปชันไฟหน้าไฟท้ายมาแบบตัวท็อปเลยส่วนฝาท้ายนะครับคุณผู้ชมฝาท้ายเนี่ยในรุ่นนี้จะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับนะครับอาจจะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้ามาแต่ว่าวัสดุของเขาเนี่ยเป็นวัสดุที่เบานะครับเวลาเปิดเวลาปิดก็ง่ายเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะนี่ครับก็คือมือเดียวขึ้นได้เลยนะครับเวลาปิดก็กดลงมาครับเบาๆได้เลยนะครับไม่ได้หนักมากนะครับผู้หญิงสามารถเปิดและปิดเองใช้งานเองได้สะดวกนะครับไม่ถือว่าหนักมากพอดีนะครับเดี๋ยวผมพามาดูที่พวงมาลัยกันหน่อยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นลักษณะโทนสีแบบนี้มีตัดสีบรอนซ์นะครับเข้ามานะแล้วก็นี่ฮะมีปุ่มวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยให้นะครับส่วนตัวเบาะในรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะเลื่อนหน้าถอยหลังปรับเองยกขึ้นยกลงได้นะครับแต่เป็นแบบคันโยกนะจะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าในรุ่นนี้นะครับนี่สัญลักษณ์ของตัวยูโร5เขาจะมีตัวเผาไหม้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นยูโร5แล้วนะครับตัวเปิดปิดแอร์ด้านหลังแล้วก็ตัวปรับไฟหน้าสูงต่ำมีมาให้นะครับตัวนี้มีมาให้นะครับกุญแจรีโมทนะครับถุงลมนิรภัย1โคหน้าเบรก ABS มีมาให้แน่นอนนะครับก็เผื่อท่านใดนะครับสนใจในรุ่น Active ผมว่าก็เป็นอีกรุ่นนึงเลยถ้าเราไม่ได้เน้นออปชันมากแต่ว่าเน้นนั่งจริงๆใช้งานจริงๆเขาตอบโจทย์แน่นอนครับคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเซลต้นด้วยละกันสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ